สวัสดีค่ะวันนี้นําจะมาแนะนำเบกกิ้งโซดาค่ะว่าเขาทําอะไรได้บ้างเราจะเคยได้ยินเบกกิ้งโซดานะคะเพราะว่าเป็นส่วนผสมของของเค้กเพราะว่าเขาเป็นในลนะักษณะเป็นโซเดียมไบคาร์บอเนตนะคะจะเป็นในลักษณะทีะ่เมื่อโดนน้ำแล้วเนี่ยเขาจะเป็นฟองจึงเป็นลักษณะของการ ทำเอาไปเป็นส่วนประกอบของในการทำขนมเป็นผงฟูส่วนประกอบผงฟูอะไรต่างๆเราจะรู้จักกันในสภาวะนั้นเวลาที่คนทำเค้กจะต้องไปซื้อต้องมีเบกกิ้งโซดาเป็นส่วนผสมคราวนี้นำไปศึกษาถึงประโยชน์ของเขาเนี่ยพบว่ามีมากกว่านั้นมากมายเลยค่ะอันแรกเลยนะคะเขาหมักหมูได้ค่ะทำให้เนื้อเนี่ยนุ่มเมื่อก่อนจะได้ยินแต่ยางมะละกอสมัยนู้นนะคะ หมักหมูได้หมักเนื้อได้ทำให้เนื้อนุ่มสามารถใช้ผสมน้ำประมาณครึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำเนี่ย2ลิตรถึง10ลิตรเลยนะคะเพื่อล้างสารเคมีออกจากผักออกจากผลไม้ใช้ในการล้างผักล้างผลไม้ได้เพราะว่าเขาทานได้อันต่อไปคือเขาสามารถล้างเขียงขัดเขียงขัดซิงได้ทำความสะอาดได้ นี่คือสิ่งที่มันแบบว่าสุดยอดของเขาและที่สำคัญเลยที่นำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วนำให้เพื่อนนำใช้ด้วยคือนำเอาเขาเนี่ยมาผสมกับเกลือที่เป็นยาสีฟันนะคะเกลือสีฟันน่ะเอาสัดส่วนหนึ่งของเขาผสมกับเกลืออีกสัดส่วนหนึ่งเราเอามาขัดฟันกันคะ่ะเราเอามาทำความสะอาดฟันข้อดีเลยที่นํำและเพื่อนพบนะคะคือกลิ่นปากเนี่ย จะไม่มีเลยอลองดูนะคะข้อดีเขาดีมากเลยค่ะดีมากๆไม่มีกลิ่นปากเลยและฟันเราเนี่ยจะสะอาดไม่เป็นคราบเหลืองของหินปูนลองดูนะคะเพราะความสามารถพิเศษขเขาคือการขัดล้างเขาจะมีรสเค็มค่ะนิดนึงหรือว่านําอาจจะผสมเกลือนสีฟันไปด้วยเขาจะมีรสเค็มตัวเขาเองเนี่ยนํำก็เคยชิมเขานะคะเขาก็จะเค็มเขาทานได้นะคะเพราะเขาเราเอามาทําเค้กอะค่ะนะคะ,นะคะ เราลองเอามาใช้หลายๆชนิดและนอกจากนำขัดฟันแล้วนำใช้ขัดรักแร้ขัดหลังแก้มบางครั้งแต่ว่าต้องรู้ความสามารถของเขาด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นกรดอ่อนๆมีริ์เป็นกรดอ่อนทำให้เวลาใช้เนี่ยต้องมีปริมาณจํากัดในปริมาณหนึ่งขัดรักแร้ขานีหลัง แกบางครั้งต้องการจะถูเบาๆนะคะเวลาถูเน้นไม่ใช้น้ําเปล่าน้าจะใช้ออยน้าใช้น้ํามันมะพร้าวทาหน้าก่อนเพราะว่าหน้าน้ําแห้งมากพอเ,เสร็จแล้วเนี่ยจับมือจับเปียกๆนิดนึงก็เอาถูว่เาเบาๆค่ะเบา,เา,เานิดเดียวเลยแล้วก็ล้างออกเขาจะขจัดนํามองว่า ฝ้ากระคราบต่างๆที่มันขึ้นตามวัยของคนที่มันวัยมันสูงขึ้นนะคะผิวมันจะไม่โอเคหนังกำพร้าอะไรต่างๆเวลาเขาดูดลอกไปแล้วเขาไม่ค่อยดีนะคะลองดูค่ะเบกกิ้งโซดาใช้ได้แบบเยอะมากไม่ยังเป็นเหมือนเดิมไม่ต้องปิดแบรนด์ว่าฉันจะต้องซื้อแบรนด์นั้นแบรนด์นี้เบกกิ้งโซดาค่ะหาที่ไหนไม่ได้ก็น่าจะมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนนํำเนยนำจะไปซื้อมาจากร้านที่ทําขนมเค้กนั่นแหละคะ่ะ ดีขายลองดูนะคะเอามาใช้กับร่างกายเราแล้วดีมากเลยค่ะดีมากๆเลยถ้าเขากินได้เนี่ยเอามาถูตัวอะไรแต่ไรได้หมดแต่ใช้เนี่ยให้เหมาะสมเพราะว่าความที่เขาเป็นกรดความที่เขาใช้แล้วผิวแห้งมากใช้ให้เป็นค่ะให้พอเหมาะพอควรแล้วสภาพร่างกายของเราเนี่ยจะออกมาดีลองดูนะคะเขาใช้ได้หลายๆอย่างเลยค่ะ